พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนระบบติดตามสุขภาพผู้ป่วยทางไกลสำหรับโรงพยาบาลสนามนอกจากความพร้อมของเครื่องไม้เครื่องมือในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่กักตัวอยู่ในสถานที่กักตัวเช่นโรงพยาบาลสนามการบริหารจัดการสถานที่กักตัวยังเป็นระบบก็เป็นสิ่งสำคัญครับเพราะนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่แพทย์พยาบาลและผู้ป่วยแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยครับAmed Telehealth เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการสถานที่กักตัวผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยการสื่อสารและบันทึกข้อมูลผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งผู้ป่วยสามารถรายงานข้อมูลสัญญาณชีพหรืออาการผิดปกติผ่านมือถือสมาร์ทโฟนได้ทุกวันพยาบาลลงทะเบียนผู้ป่วยและบันทึกรายงานได้สะดวกรวดเร็วแพทย์สั่งการรักษาทางไกลพร้อมบันทึกปัญหาความเจ็บป่วยของผู้ป่วยได้ทุกที่ทุกเวลา Amed Telehealth ยังมีระบบบริหารจัดการข้อมูลเตียงผู้ป่วยและมีระบบค้นหากรองข้อมูลที่สำคัญที่มีประสิทธิภาพปัจจุบันนำไปใช้ที่โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเสี่ยงให้แก่แพทย์พยาบาลวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์สวทช30ปีสวทช.พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000